สวัสดีครับวันนี้น้าเล็กก็มาที่ร้านน้องโน้ตอีกเช่นเคยนะคนรักธรรมชาติต้องมาหาสิ่งที่เป็นธรรมชาติสวยๆงามๆมาฝากกันอยู่เรื่อยๆนะนั่นก็คือพืชกินแมลงชนิดนึงนะที่ชื่อว่าซาราซิเนียนะก็เป็นไม้ที่มาจากฝั่งของอเมริกานะก็ทวีปอเมริกาเหนือนะนี่แหละก็เป็นไม้กินแมลงที่สวยๆน่ารักนะลักษณะของเขาดูสิงอๆนะโค้งๆงอๆนะเหมือนทําเป็ดด้วยซ้ํานะฝรั่งก็จะเรียกกันว่าหม้อทําเป็ดด้วยนะก็เป็นไม้ที่มีหัวอยู่ใต้ดินนะฮะหัวจะอาจจะอยู่แนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้นะครับผมนี่แหละไม้กินแมลงที่สวยที่อยู่ในอเมริกาเหนือนะมีโอกาสเข้ามาในประเทศไทยนะก็คนก็นิยมเลี้ยงเป็นไม้ประดับกันก็เครื่องปลูกก็ใช้เป็นขุยมะพร้าวนี่แหละฮะนะก็ขุยมะพร้าววางไว้แล้วก็แบบชื้นๆนะแล้วก็เอาตัวหัวของเขาเนี่ยหรือว่าต้นของเขานี่วางบนแล้วก็กบด้วยขุยมะพร้าวอีกชั้นหนึ่งนะฮะทำให้ชื้นๆเนี่ยเลี้ยงง่ายๆแบบนี้ครับก็ใช้ปุ๋ยธรรมดาเรานี่แหละออสโมโคสเนี่ยถือว่าปุ๋ยยอดนิยมเลยฮะใช้กับต้นอะไรก็ได้นะเลี้ยงง่ายปุ๋ยละลายช้าใส่ที3เดือนจนลืมบางทีนาเล็กก็ใส่เป็นปีนี่เห็นไหมสวยๆงามๆก็เอามาฝากกันฮะจะได้รู้จักกันฮะซาราซิเนียจำไว้ฮะกระถางนี้อยู่ที่250บาทครับน้องโน้ตบอกว่ามีกระถางเดียวนะมันโดนซิลไปแล้วหนึ่งฮะนะเหลืออยู่กระถางเดียวนั้นใครที่สนใจก็ติดต่อน้องโน้ตได้ฮะเห็นไม้แปลกๆเนี่ยนะเหลือกระถางเดียวใครโทรก่อนก็ได้ก่อนฮะเดี๋ยวจะลงเบอร์โทรน้องโน้ตไว้ให้ข้างล่างนะครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องจิตนายสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมชอบธรรมชาติรักธรรมชาติก็ช่องจิตนายเลยครับผมสวัสดีครับ